จากละครเรื่องนี้สนิทกันเลยไหมสนิทกันแค่ในละครค่ะไม่คุยกันไม่รู้จักกันดีกว่าสนิทจนรู้ส่วนทางเราก็ไม่เคยทักกันเลยสนิทจนรู้สึกว่าไม่น่าสนิทกันดีกว่าอ่ะใช่นี่เขาบอกผมนะเขาบอกผมนะเขาบอกอะไรถ่ายเสร็จเนี่ยพี่ขอโทษนะถ้าพี่ไม่ทักครับพี่จำไม่ได้ขอโทษนะถ้าถ่ายเสร็จแล้วถ้าถ่ายเสร็จแล้วเราจะแบบพี่จะไม่ทักเพราะว่าพี่จำไม่ใช่พี่จำไม่ได้อะไรเงี้ยเดินสวนถ้าพี่ไม่ทักพี่ขอโทษด้วยนะพี่จำไม่ได้จริงไม่ใช่หนูว่าหนูเป็นคนแบบเหมือนจำชื่อคนไม่ค่อยได้ค่ะแต่จำหน้าได้อะไรเงี้ยสมมติว่าสมมติยกตัวอย่างนะคะหนูเจอพี่ไม่ได้เจอพี่เกลือมาประมาณ5-6ปีอย่างเงี้ยหนูแบบพี่สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรนะคะเป็นพี่ก็เป็นใช่ใช่ไหมเพราะเราเจอคนเยอะไงไหนรู้จักกันมาสักพักนึงแล้วตรีกรีนเป็นคนยังไงครับเอาตรงๆแบบพี่น้องเราคุยกันอากินเป็นคนยังไงอากินคนยังไงอย่าโกรธนะไม่โกรธไม่เคยโกรธเลยซื้อบื้อทำไมเอาไหนว่าสิไม่เอาไม่ซื้อบื้อซื่อดีกว่าอย่าเรียกว่าบื้อเขาจะเป็นคนไม่ค่อยเก็ตอะไรเวลาคนเล่นเลยโป๊ะกลางๆซื่อๆอย่างเราพูดกันเมื่อกี้ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรเลยบางทีไม่ค่อยทันไม่อยู่ในกองไงเขาจะเป็นจำพวกเดียวกับกล้องคือเขาเลยสนิทกันเขาบอกว่าอยู่กับกล้องแล้วสนิทคือเพราะว่าสองคนนี้เวลาโดนแกล้งก็จะอะไรบางทีโดนแกล้งยังไม่รู้ตัวว่าโดนแกล้งไม่รู้เลยพี่เวลาพูดถึงอะไรแบบอาจจะมี18บวกบ้างมุกบ้างแล้วบอกมาฮะมันคืออะไรหรอคืออะไรหรอจริงๆเขาเป็นอะไรไม่หนูไม่ได้แบบคิดถึงเรื่องพวกเหล่านั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ใช้คำว่าพวกเหล่านั้นมันไม่ใช่18บวกบางอย่างก็ได้นี่เป็นมุกตลกฮะไม่แต่ว่าในกองมันก็มีบ้างอยู่แล้วที่ต้องคุยกันเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยมีแบบความรู้สึกที่จะแบบตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยเราก็จะไปพูดแบบตลกขำๆสนุกมากกว่าเลยค่ะเมื่อกี้คุยกันหนูก็ยังไม่เก็ตเลยใช่เหมือนพวกมุกงูอะไรเงี้ยก็ยังไม่เก็ตก็ต้องสักพักนึงอะไรเงี้ยหันไปมองหน้าเขาถึงได้รู้ว่าอ๋อทะลึ่งแน่ๆใช่ก็หันไปเห็นสายตาเขาอย่างเวลาเราแกล้งเราอัมอะไรแบบอัมจริงๆอ่ะเขาก็จะเฮ้ยจริงเหรอมันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอแล้วเราก็แบบพยายามใช่คนหนูก็แบบเป็นอย่างนี้ตลอดเหมือนแบบจะเชื่อไปโดยแบบไม่ได้พิจารณาอะไรเงี้ยค่ะGood.